สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสรีพิสุทธิ์เตือนหากประยุทธ์รัดปมบ้านพักหลวงทัวร์ลงศาลแน่เมื่อวันที่26พฤศจิกายนเวลา 9:20 น.ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่2ธันวาคมว่าการที่พลเอกประยุทธ์อาศัยบ้านพักราชการตลอดช่วงเวลารับราชการการเป็นผบ.ทบ.สามารถพักบ้านหลวงได้แต่หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วไม่สามารถอยู่ได้เพราะหมดคุณสมบัติการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแม้กองทัพจะออกมาระบุว่าเป็นเพียงบ้านพักรับรองแต่ตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาตรา128ระบุว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาทและการพักบ้านพักหลวงก็เป็นการกระทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งผมเป็นกรรมการบริหารของบริษัทเอกชนก็มีค่าใช้จ่ายบ้านพักเดือนละ 300,000 บาทแล้วบ้านพักนายกจะใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ซึ่งยังไม่รวมพลทหารรับใช้อีกดังนั้นเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลคงจะบิดเบี้ยวไม่ได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามว่าหากศาลวินิจฉัยว่านายกไม่ผิดจะเกิดอะไรขึ้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าจากที่ได้ฟังม็อบพูดตนเชื่อว่าจะต้องมีทัวร์มาลงศาลและครอบครัวแน่นอนรวมทั้งหากศาลตัดสินไม่ผิดก็ต้องไปแก้คดีอื่นๆที่ตัดสินไปแล้วและคดีที่กำลังจะตัดสินด้วยเพราะคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าผูกพันทุกองค์กรและจะกลายเป็นบรรทัดฐานเมื่อถามถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐระบุว่าการชุมนุมของกลุ่มราษฎรมีความรุนแรงรวมทั้งยังมีการดื่มเหล้าเบียร์และมีอาวุธพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่านายศิระไม่มีความเป็นกลางเพราะไปใส่เสื้อเหลืองขึ้นปราศัยแต่ตนเชื่อว่าการชุมนุมของกลุ่มราษฎรยังคงเป็นไปด้วยความสันติส่วนการดื่มเหล้าในที่ชุมนุมก็มีได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นขอให้กลับไปย้อนดูประวัติศาสตร์ว่าการยึดอำนาจมาทุกครั้งจะมีการสร้างสถานการณ์ของทหารที่ต้องการเข้ามายึดอำนาจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ